นิวัชชัยเผยพิธายื่นบัญชีการค้ำเงินกู้1กรณีแล้วแต่ว่าไม่ในใจใช่กรณีเดียวกับที่เป็นข่าวหรือไม่พร้อมตรวจสอบและเผยว่ามีการยื่นบัญชีหุ้น ITB แล้วแต่ต้องดูว่ายื่นในฐานะอะไรเป็นผู้จัดการมรดกอย่างที่กล่าวอ้างหรือไม่เตรียมเปิดเผยบัญชีพิธา30วันหลังยื่นพ้นตำแหน่งเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวธีรเดชกรรมหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS นะฮะรายงานว่านายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.นะครับได้กล่าวถึงข่าวเรื่องนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเรื่องการค้ำประกันเงินกู้ยืมแต่ที่ปปช.ยังไม่มีคำร้องยื่นมานะครับส่วนการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้นมีการยื่นกรณีหุ้น ITB แล้วก็มีการยื่นเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันเงินกู้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกรณีเดียวกับที่เป็นข่าวหรือไม่ครับและการค้ำประกันเงินกู้คือหนี้ที่ไม่เกิดขึ้นจริงเหมือนเป็นสิทธิ์หากว่าลูกหนี้เนี่ยผิดนัดก็จะมีการเรียกร้องจากผู้ค้ำประกันตอนนี้อาจเกิดหนี้ที่เป็นตัวเงินที่ต้องรับผิดชอบถือเป็นสิทธิ์ระหว่างลูกหนี้และผู้ค้ำประกันและอาจเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าจำเป็นต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินหรือไม่นะครับเลขาธิการปปช.นะครับยังระบุว่ากรณีการค้ำประกันตามที่เป็นข่าวนั้นเป็นเรื่องของการตรวจสอบบัญชีตามปกติครับหากว่ายื่นมาจะตรวจสอบว่าค้ำจริงหรือไม่ค้ำหนี้ของใครมูลค่าเท่าไหร่และจำเป็นต้องยื่นรายการนี้หรือไม่และไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ากรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายพิธาหากว่าเป็นกรณีที่ว่าเป็นข่าวนั้นเป็นเรื่องเดียวกับที่ยื่นต่อปปช.ไปแล้วจะเป็นปัญหาหรือไม่เพราะว่าผู้ที่จะวินิจฉัยคือองค์คณะกรรมการปปช.จะวินิจฉัยว่าผิดหรือถูกและตอนนี้ยังไม่มีคำร้องต่อนายพิธาในกรณีค้ำประกันเงินกู้และก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีนายพิธาตามที่ปรากฏเป็นข่าวด้วยนะครับนายนิวัชชัยยังกล่าวถึงกรณีหุ้น ITV 42,000 หุ้นยื่นตั้งแต่ปี62ด้วยว่าเป็นการยื่นเพิ่มเติมภายหลังและก็ในใบหุ้นเนี่ยเป็นชื่อนายพิธามีมูลค่าหุ้นกว่า 40,000 บาทแต่ว่าต้องดูว่ายื่นในฐานะอะไรเป็นผู้จัดการมรดกอย่างที่กล่าวอ้างหรือไม่เพราะว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนขอรอการตรวจสอบโดยปปช.ตรวจสอบความมีอยู่จริงหรือไม่เท่านั้นนะครับไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นหุ้นสื่อหรือไม่ส่วนการยื่นพ้นตำแหน่งส.ส.จะมีการเปิดเผยบัญชีภายใน30วันและต้องดูว่ายื่นเมื่อไหร่ด้วยนะครับ